นี่คือรายการที่จะนำศิลปินของทีม MTV ผู้มีความสามารถมีความเก่งเฉพาะด้านมาแข่งขันกันเพื่อหาบุคคลที่เป็นอันดับหนึ่งของทีม MTV ซึ่งเรื่องแรกที่เราจะมาแข่งขันกันในวันนี้ก็คือความสามารถด้านการแต่งรูปในมือถือโดยจากการสำรวจพนักงาน CMM TV ก็มีชื่อศิลปิน CMM TV ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิง3คนด้วยกันได้แก่อาร์มวีรยุทธ์ก๊อตจิพัชกรและจุงอาเชนและนี่คือรายการแข่งเพื่อขอต้อนรับ3ท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เราจะมาเฟ้นหาผู้ที่แต่งรูปเก่งที่สุดใน GMTV การปกติแต่งรูปกันบ่อยไหมคือจะบอกว่าเป็นคนแต่งรูปครับผมเอาจริงๆว่ารูปนี้ที่เขาแชร์เนี่ยผมไม่แต่งรูปนะอันนี้ไม่ได้แต่งเหรออันนี้ไม่ได้แต่งจริงๆงั้นมึงแต่งหน่อยรูปนี้ใช่ไหมครับจริงๆนี่ก็รูปจากกล้องมือถือธรรมดาเลยจริงมีแต่คนทักมาถามว่ารูปนี้ใช้กล้องอะไรถ่ายจุงก็เลยตอบไปว่ากล้องห่วยไรครับกล้องห่วยไรครับก็ทำให้แบบรูปคมชัดขึ้นอะไรเห็นว่ามีสโลแกนด้วยก็ไม่เน้นแต่งหน้าเน้นแต่งรูปครับเอาสโลแกนกูไปแล้วอ่ะมันเอาไปแล้วเหรออ่ะคุณนาวิรยุทธ์จริงๆแล้วมันน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นทีมงานเขาคิดว่าผมเป็นคนแต่งรูปเยอะแต่งรูปเก่งใช่ไหมน่าจะเป็นที่ผิวหน้าแล้วก็พื้นเพดั้งเดิมของผมแหละแต่งไม่เยอะก็จะมีสกินสีรูปหน้าเสื้อผ้าถ้าเกิดยับก็ปรับให้มันเรียบส่วนสูงถ้าเกิดมุมกล้องมันไม่ได้ก็ปรับให้มันสูงตัวถ้าเกิดรู้สึกเอ้ยมันอ้วนไปหรือเปล่าช่วงนี้ตกให้มันแคบลงผมถ้าเกิดมีเส้นนึงที่มันกระดกขึ้นมาก็ลบมันออกไปเยอะเหรอครับเยอะแล้วเป็นกับข้าวเขาอ้วกแตกแล้วอะแล้วน้องจุงเราแต่งรูปยังไงบ้างก๊อตจีมาที่น้องจีบ้างได้ไหมคะคุณก๊อตจีเอาจริงๆนะอันนี้แต่งน้อยสุดเลยนะใช่เพราะว่าไหล่บางไปครึ่งนึงไม่เห็นหรออันนี้แต่งแค่7อย่างหนูเคยลบเสาไฟฟ้าหรือเปล่าหนูบ้านเคยหายไปหรือเปล่าพอโจรมันขึ้นไงบ้านน่ะอันโอ้โหอันนี้ก็แต่งน้อยมากแต่งตรงไหนบ้างกลัวแต่งน้อยมากข้างอะแต่งเยอะเลยรูดสุดๆเลยรูดสุดเลยกติกาการแข่งขันแข่งขันแต่งรูปทั้งหมด2รอบสะสมคะแนนในแต่ละรอบผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะได้รับการยกย่องว่าแต่งรูปเก่งที่สุดใน TMM TV และโจทย์แรกของพวกคุณก็คือรูปนี้เลยค่ะเฮ้ยยังไม่มาโจทย์ที่1แต่งรูปนี้ให้สวยที่สุดโดยใช้แอปใดก็ได้ในเวลา10นาทีถามทั้ง3คนหน่อยครับว่ารูปต้นฉบับเนี่ยมันมีจุดยากจุดง่ายต้องระวังตรงไหนไหมผมอาจจะปรับในเรื่องของการของโครงหน้าเฮ้ยผมคิดเหมือนกันนะครับผมรู้สึกน่าจะปรับหน้านิดนึงไม่เท้าเนียนแล้วไม่ใช่จะบอกว่ารูปนี้เท้าเขาเนียนมากเลยนะมีทั้งหน้ามีทั้งเท้าผู้ชายชมเท้ามึงไอ้เต้าหัวใช้เท้าผมอาจจะเติมฟิลเลอร์ลองแก้มให้นิดนึงทั้ง3คนพอแล้วไอ้พี่กันสิมีอะไรอยากจะคอมเมนต์รูปนี้ไหมคะเดี๋ยวจะลบเก้าอี้ให้ดูถ้าทั้ง3คนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยค่ะพูดได้เหรอเดี๋ยวข้างๆเขาได้ยินนะเดี๋ยวเขาทำตามมันเป็นแบบมึงพูดไปเถอะกูทำไม่เป็นหรอกอันนี้จะยากตรงแบบเก็บตามขอบแอปยังขึ้นโฆษณาไม่หยุดเลยไม่ได้ซื้อเป็นแบบพรีเมียมมาเอาชนะป้าวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆรูปนี้เป็น รูปถ่ายตอนเย็นซึ่งมันจะมีความมืดๆหน่อยนะครับผมเราทำให้สีมันดูกระวันขึ้นเราจะใช้แบบเติมไฮนิดนิดทำให้ขาวขึ้นเติมไฮไลท์นิดนึงอาตากแดดเข้าลมเริ่มจากอย่างแรกรีทัชอัตโนมัติรีทัชอัตโนมัติทำไมหนู1คือว่าเขาบีบหน้าให้เลย2คือว่าเขาปรับแสงให้เลยในเวลาที่เราขี้เกียจแค่กดรีทัชอัตโนมัติก็คือว่าเสร็จ
มึงตอนนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเวลาสอบอ่ะแล้วเราทำไม่ได้อ่ะใช่ไหมเราจะแกล้งเขียนแกล้งกดแกล้งอะไรแต่ว่าเพื่อนปั่นละตอนนี้แต่ว่าเรายังอยู่ที่เดิมแค่เรากดรีทาร์ดอัตโนมัติไอ้ที่โหวตมานี่รู้ใช่ไหมเรื่องการแต่งรูปก็กูไม่ได้แต่งเองก็กูมีหมอยืนอยู่มึงเขาถูอะไรกันอะฟูดินจาวมันก็ต้องมีการตัดสินอขอเชิญกรรมการของเราเลยค่ะซานฟราทีซานฟราทีย่อมาจากซานปาตองคนผมขาวได้เลยค่ะนี่ก่อนเฟิร์สเดย์เฮ้ยฟรายเดย์เฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยอะไรวะสวัสดีค่ะดูมดรีมค่ะชเวดูมดรีมค่ะสวัสดีค่ะมอร์แกนแกนคูนค่ะชื่อภาษาไทยชื่อมนแคนกันคูนชื่อภาษาอีสานชื่ออ่านมนแคนกันคูนไหมนั่นแหละนั่นแหละโซนั่นแหละนั่นแหละสวัสดีค่ะดิฉันอารมุฮะอารมุฮะอาหมูเดี๋ยวเราจะให้ดูรูป before ก่อนดีกว่าให้ด่าเหรอรูปแบบเนี่ยมันบกพร่องเยอะไหมบกห้องหมดเลยมันต้องเยอะฉันว่าเขาคงแต่หลงหาเพราะอะไรเพราะทาเขาเด่นกว่าหน้าใช่ไหมอยากให้คอเขาระหงอะระหงดูคอแบบเขาเหนี่ยงดูเยอะดูเยอะใช่เข้าไหมที่นี่อะเข้าไหมเออตรงนั้นตรงนั้นเหมือนเขาดูท่าเขาทำไงเหมือนไหมเหมือนไหมคล้ายๆนะเริ่มที่คุณกอจิชัชกรเลยว้าวและรูปที่คุณกอจิแต่งก็คือรูปนี้ค่ะโอ้ยสีจริงนะสีในมือถือกับสีตรงนี้ไม่เหมือนกันปรับอยากจะให้สว่างสดใสเวลาคนเนี่ยมันเห็นภาพที่มันสดใสแล้วมันเป็นความประทับใจแรกไอ้พวกรายละเอียดเขาไม่สนใจหรอกเขาเห็นว่าสว่างเขาก็ว่าเออกดไลค์ไว้ก่อนใช้เทคนิคอะไรบ้างในนี้ก็รีทาร์ดอัตโนมัติต้องหักเลยหรอแล้วก็เพิ่มแสงตอนแรกจะเพิ่มสีคิ้วแต่ว่าไกลเกินไปเพราะอยู่โคราชอยู่โคราชใช่แล้วตอนแรกอีกอย่างนึงก็คือว่าจะยืดขาให้หาไม่เจอฟังความเห็นไหมครับของกรรมการมันไม่เห็นอะไรเลยมันสว่างจ้ามากค่ะตอนนี้เห็นแล้วนึกว่าชุดไปแบบโรงเจอ่ะมันขาวไปหมดเลยอ่ะชุดอ่ะพี่จานอะไรจะเห็นใจเพื่อนด้วยถึงแม้กูเป็นคนปรับแต่งแต่ว่าเพื่อนยังเป็นแบบอยู่อันนี้ไม่เหมือนแต่งคราบค่ะเหมือนอะไรฮะเหมือนแต่งคราบค่ะแต่ก็รู้สึกว่าชายไบรท์ละกระไดมอนคนต่อไปที่จะพรีเซนต์นะคะแล้วก็คือน้องจุงและนี่คือรูปของน้องจุงค่ะว้าวว้าวนะพี่ชมพูจริงนะตอนนี้รู้สึกว่าแบบอ่ะจากสูง168อ่ะเป็นสูง185อย่างนั้นเลยสำหรับรูปนี้นะครับผมรู้สึกว่ารูปมันมืดไปนิดนึงครับผมก็เลยเพิ่มความสว่างแล้วก็ปรับคอนทราสต์ให้มันลดลงมานิดนึงครับผมทำให้รูปมันดูซอฟต์ลงส่วนการตุ้งรูปหน้าต่างๆนะผมก็แบบฉีดฟิลเลอร์ให้ประมาณสัก 3-4 ซีเขาดูตั้งใจเนาะไม่เหมือนเมื่อกี้เลยอะเอลเมนต์ทุกอย่างยังครบแล้วก็ตัวแบบชัดขึ้นเด่นขึ้นเอาจริงนะทุกอย่างครบจริงแต่ไม่มีใครครบก็แชร์รูปนี้เลยเดี๋ยวก็มีคนครบแน่นอนเรามาที่แคนดิเดตคนสุดท้ายดีกว่าอันนี้คือเขาเป็นดีกีเหมยตูพรีเมียมเลย VIP เลยและนี่คือภาพของคุณอาร์มวิรยุทธ์ค่ะมาก
โหเฮ้ย less is more น้อยแต่มากน้อยแต่มากเพราะฉะนั้นผมจะทำให้องค์ประกอบที่มันดูลกๆเนี่ยให้มันน้อยที่สุดนะแล้วส่วนไหนที่ควรจะโชว์ส่วนไหนที่ควรยังเอาไว้อยู่เนี่ยผมจะยึดมันไว้เพราะฉะนั้นรูปนี้จะเห็นว่าเสื้อยังสวยอยู่สถานที่ดูเคลียร์คนอยากไปถ่ายรูปตามแต่คนไปถ่ายรูปตามหามาเจอเนอะหามาเจอเนอะมึงมาบีบ้านไม่ถ่ายไม่ถ่ายไปแบบปิ๊กปิ๊กปิ๊กคนนี้อาจจะชอบฮะว่าก่อสร้างเวอร์ดูมีความสเปเชียลกว่าคนอื่นมันหายไปอ่ะทุกอย่างมันแบบโหว้าวแล้วมันลบได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเออมันแบบแปลกยกความดีความชอบให้เหมยตูอันเนี้ยพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยมันได้มันทำเขาทำได้ฉันชอบที่ทำให้แบบดูเด่นขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นจุดน้ำสายตาใช่เขาไม่ได้ปรับตัวแบบอะไรเยอะเพราะเวลาน้อยแบบดูป๊อปอัพขึ้นมาจากฉากอะไรเงี้ยเออมันไม่ป๊อปผีฟ้ามันไม่ป๊อปผีฟ้าการตัดสินกรรมการ4คนมีคะแนนคนละ25คะแนนคะแนนเต็มจนละ100คะแนนโจทย์ที่2โจทย์ที่2ซึ่งเป็นโจทย์ในรอบสุดท้ายท้าทายมากคือรูปหารูปคนเมื่อกี้เลยนี่คะเนี่ยคุณกรรมการขารูปเดิมอะค่ะเขาทำไมโป้อย่างนี้ล่ะคะน้องเขาถอดเสื้อแล้วทำไมอะคะแต่รูปนี้ผมว่าหน้าเรียวขึ้นนะครับเมื่อกี้ยังยิ้มอยู่ตอนนี้เศร้าทำไมอะพอคนละคนแล้วเมื่อกี้ตอนนี้ยังพื้นอะช่วงตัวเท่าเดิมนะใช่คุณเดิมสมบูรณ์ใช่เดิมตั้งเองแม่นี่ว่าเขาไม่ใส่รองเท้าเหมือนเดิมแต่ชอบเครื่องประดับเขานะคะชอบครับแต่งรูปนี้ให้ครีเอทีฟที่สุดโดยใช้แอปใดก็ได้ในเวลา10นาทีในตาเขาดูเศร้าเกินไปเศร้ามากไม่ใช่รูปเลยรูปไม่ใช่ในตาแบบอันนี้ในตาแบบอาจีเศร้าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยค่ะเริ่มจาก4รูปก่อนครับผมเพราะว่าตอนแรก4รูปมันค่อนข้างคอนทราสต์น้อยมากครับก็อาจจะเพิ่มคอนทราสต์ให้มันตอนแรกมันเป็นสีแบบซีดๆแบบนี้ถ้าเราเพิ่มคอนทราสต์มันก็ทำให้รูปชัดขึ้นด้วยระดับหนึ่งครับผมเริ่มจากเราจะมีการดัดแปลงแบ็คกราวด์เกิดขึ้นนะครับโจทย์นี้ก็จริงๆไม่ยากมากแต่ว่ากำลังแบบต้องดูองค์ประกอบรูปดีๆก่อนว่าเราจะวางยังไงดีนี่อาจจะให้น้องสุขภาพดีให้น้องน่ารักน่ารักซะหน่อยอยากให้น้องได้มีอายุต่ออีกหลายๆปีกดใช้เงินหมดเลยได้ไงซื้อดิธรรมดามีแต่โบยแต่ก็ไม่รู้คืออะไรอันสวยๆก็ต้องเสียตังค์เนี่ยมึงดูอ่ะไม่เสียตังค์ละกูไปใส่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เลยมั้ยโดบปะของโจทย์ที่2ของเรานะคะของคุณก็อตซิซึ่งรูปนั้นก็คือรูปนี้ค่ะตอนอ้วนอ่ะน่ารักแล้วเพราะหมาผอมคือหมาหิวหมามันมีเต้าของอยากให้น้องอยู่กับเราไปนานๆแต่เนี่ยเหมือนน้องใกล้ตายแล้วค่ะลดความอ้วนหน่อยดูแลสุขภาพหน่อยน้องจะได้น่ารักน่ารักอยู่กับเราไปนานๆตอนแรกจะเอาเป็นมงกุฎแต่ว่ามันล็อกได้เป็นโบมาแบบน่ารักน่ารักแต่น้องยังเศร้าเหมือนเดิมเลยไม่ชอบอ่ะอยากให้ลอยย่นลอยอะไรคือหายแต่เอาจริงนะน้องเนี่ยทำไมคนหายหมดเลยได้ไปเลเซอร์มาเนาะแต่ยังคงคอนเซปต์นะคะจะไม่ให้น้องใส่รองเท้าเด็ดขาดแต่ชอบรูปนี้คือมันไม่ขาวกระจ่างใสเหมือนรูปแรกอ่ะเออถือว่าทำดีขึ้นน่ารักดีอย่างดีเราไปรูปที่2กันเลยดีกว่าค่ะรูปที่2จะเป็นของน้องจุงอาเช่รูปนั้นก็คือรูปนี้เลยค่ะเฮ้ยเหมือนหมีส
ือช่วงหลังผมเห็นในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เขาบอกว่าอะไรนะFoxy Eye เออ Foxy Eye มันอินเทรนอะไรอย่างเงี้ยยกหางตาให้น้องยกหางตาให้หน่อยก็เลยยกหางตาให้น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่แบบพวกฟิลเตอร์ดรามาติกอะไรอย่างเงี้ยให้เหมือนให้น้องให้คือให้น้องเหมือนแบบเป็นปกซีรีส์มาเฟียต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแบบคือใส่ได้เลยแต่ข้างล่างว่าแบบเป็นแบบไตเติ้ลหนังอะไรเงี้ยมาโหดสถานโลกอะไรอย่างเงี้ยดูมีเรื่องราวกูเยอะกว่าอีกเมื่อกี้คือตัวแบบเดิมอ่ะไม่ค่อยชัดมากแต่พออันเนี้ยมันแบบขอบเขิบมันดูชัดไปหมดเลยมันเห็นเส้นเห็นกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเออโอเคเรามาที่รูปสุดท้ายกันเลยค่ะรูปของคุณอาร์มวีรยุทธน้องมีความน่ารักเลยคนไหนหมาอาเชิญคุณอาพีเซนเลยค่ะหมาถ้าเกิดอยู่ตัวคนเดียวมันจะแบบดูเศร้าดูแบบดูเป็นหมาไม่มีเจ้าของผมก็เลยอยากจะให้หมาตัวนี้เป็นหมาที่มีเจ้าของมันไม่อยากว่ามันเหมือนว่าเพราะฉะนั้นหมามีเจ้าของมันก็ต้องมีปอกคอซึ่งเวลาคนเลี้ยงหมาเขาจะแบบชอบแบบให้แบบแต่งตัวอะไรคล้ายๆกันผมฉะนั้นมีปอกคอรูปสไมลี่แล้วก็เจ้าของก็ใส่สร้อยสไมลี่เห็นป่ะคนอะไรจะแต่งตัวเหมือนหมานี่ไงที่มาของว่าสวยเหมือนหมาแล้วหมาแต่งตัวเท่าเจ้าของอยู่แล้วดูมีความคิดสร้างสรรค์นะใช่พี่ตู่เข้าด้วยความที่มันลิงก์กันกับการที่มีสร้อยให้กันละกันนะเพราะว่าเอลิเมนต์ของคนและหมามันไม่เท่ากันไงแต่ว่าก็เลยสร้างสิ่งนี้มาเพื่อให้มันลิงก์กันว่าอ๋อมาด้วยกันนะถึงเวลาคณะกรรมการให้คะแนนแล้วค่ะอย่าคอมเมนต์ต่อลงคะแนนได้เลยค่ะกรรมการตอนนี้เราก็ได้ผลผู้ชนะแล้วนะคะซึ่งผลผู้ชนะของเราจะเป็นยังไงขอเชิญตัวแทนคณะกรรมการเลยค่ะคือทั้ง3ท่านเนี่ยมีสไตล์การแต่งรูปที่แบบแตกต่างกันนะคะแต่ว่ามีความจุดเด่นจุดด้อยอะไรก็คือแล้วแต่บุคคลที่จะชอบกันไปนะคะแต่ณวันนี้ค่ะคณะกรรมการผู้ทรงรู้ของเราทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นกรรมการตัดสินดังนั้นมันก็จะเกิดขึ้นจากผลความชอบพอใจของพวกเราทั้ง4ท่านเอาละค่ะและจากการแข่งขันอันยาวนานของเรานะคะคะแนนเต็มเนี่ยมีทั้งหมด200คะแนนด้วยกันว้าว1ท่านได้ไป135คะแนน1ท่านได้ไป170คะแนนว้าวและอีก1ท่านได้ไป189คะแนนว้าเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยหรอที่1กับที่สุดท้ายไม่ใกล้เคียงนะคะเอาละค่ะและผู้ที่ชนะในรายการแข่งเพื่อนะคะการแข่งขันแต่งรูปภาพได้แก่ขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลแข่งเพื่อแต่งรูปอวอร์ดนะครับผมที่ทำให้วันนี้นะครับผมได้ถือโล่เกียรติคุณอานิสกีนะครับผมเพราะว่าการแต่งรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในความถนัดของผมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งยังไม่มีใครมองเห็นแต่ว่ารายการนี้มองเห็นนะครับก็ขอขอบคุณไม่มีใครมองเห็นเขาไม่มีกันหมดในไอจีค่ะขอบคุณกรรมการทุกคนนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับผมที่มอบรางวัลนี้ให้ผมนะครับจะตั้งไว้จุดสูงสุดของบ้านนะครับบนหลังคานั่นเองเพื่อให้เพื่อนบ้านได้มองเห็นว่าเอ้ยลูกบ้านนี้มันแต่งรูปเก่งเว้ยเอาครับวันนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าที่สุดของการแต่งรูปในจิมทีวีคืออาร์มวีรยุทธนะคะและใครนะคะอยากจะเห็นศิลปินของเราเนี่ยมาแข่งขันอะไรอย่างไรนะคะคอมเมนต์ไว้เลยใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปดูนะคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะลาไปก่อนนะคะกับรายการแข่งเพื่อ